ทคโนโลยีเซ็นเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้งานกันอย่างคุ้นเคยจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์รถยนต์หรือแม้แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นชุดตรวจโรคต่างๆที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในสถานพยาบาลไบโอเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อีกรูปแบบหนึ่งที่เริ่มมีการใช้งานกันมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีการนำเอาไบโอเซนเซอร์เข้ามาใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยระดับโมเลกุลเช่น DNA ทำให้มีการวินิจฉัยโรคได้โดยไม่จำกัดอยู่แค่การรักษาผู้ป่วยแต่สามารถคาดการโรคที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหาทางป้องกันได้ล่วงหน้าการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมีเซนเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับในสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นโรคหรือเป็นอะไรเนี่ยก็คือต้องรอให้เป็นก่อนปัจจุบันเนี่ยเซ็นเซอร์ทำให้เราเนี่ยตรวจวิเคราะห์ได้เร็วขึ้นเช่นการตรวจโรคดาวซินโดรมนะครับสมัยก่อนเนี่ยต้องรอให้เด็กคลอดออกมาถึงจะทราบว่าเด็กเนี่ยป่วยหรือเปล่านะครับปัจจุบันเนี่ย เราสามารถจะตรวจจากเลือดแม่ได้นะครับหรือโรคมะเร็งนะครับที่เราสามารถจะตรวจโดยการใช้การตรวจ DNAของคนไข้แต่ละท่านนะครับเพื่อจะรู้ว่าท่านนั้นๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งจากพันธุกรรมหรือไม่ไบโอเซนเซอร์นับเป็นเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่มีความซับซ้อนมากหากจะพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เพราะต้องใช้ความรู้ความชำนาญทั้งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านชีวภาพมาผสมผสานเข้าด้วยกันแต่ในประเทศไทยยังไม่มีบุคลากรเฉพาะทางในด้านนี้โดยเฉพาะการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการภายในประเทศมีความเห็นตรงกันที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นเบื้องต้นนี่สวทนเองได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์นะครับซึ่งจะเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษาหน้านะครับแล้วนอกจากนี้เรากำลังเริ่มที่จะทำเครือข่ายความเชี่ยวชาญนะครับเฉพาะทางขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลายศาสตร์มาช่วยในการผลิตนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเครือข่ายเพื่อดึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์มาช่วยกันนะครับปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานไบโอเซ็นเซอร์ได้มากขึ้นเพราะมีราคาที่ถูกลงใช้งานง่ายและมีความแม่นยำสูงแต่ในอนาคตหากอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศมีบุคลากรเฉพาะทางที่สามารถช่วยพัฒนาอุปกรณ์ให้ทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้นก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นและยังส่งผลถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย